คุณกำลังฟังออจิตพอดแคสต์กับพอดแคสต์สำหรับการฟังก่อนนอนพาคุณเข้าไปสำรวจตัวเองและนอนหลับไปสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับการฝึกรักตัวเองอยากรักตัวเองให้เก่งๆนะครับเชื่อว่าคุณผู้ฟังต้องเคยได้ยินคำว่ารักตัวเองกันมาบ้างแล้วไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งก็เป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยเทรนด์การรักตัวเองเริ่มเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยมานานพอสมควรแล้วครับแต่เชื่อไหมครับว่าพอเข้าจริงๆเราได้รู้ว่าเราต้องรักตัวเองแต่เรากลับไม่รู้เลยว่าการรักตัวเองเนี่ยคืออะไรถ้าพูดถึงรักตัวเองดูจากคำภาษาไทยครับมันประกอบมาด้วยคำสองคำเนาะคือคำว่ารักกับคำว่าตัวเองหรือตัวเราเองเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นถ้าเราย้อนความหมายของคำว่าตัวเองชัดเจนมากครับหมายถึงตัวเราและคำว่ารักครับหมายถึงอะไรแน่นอนว่าคำนี้มันต้องเป็นคำที่เรานิยามมันด้วยตัวเองครับมันเป็นคำที่เราจะต้องออกแบบความหมายออกแบบการกระทำออกแบบหลายสิ่งหลายอย่างด้วยตัวเราเองเพราะฉะนั้นแต่ละคนจะมีวิธีการรักตัวเองในแบบที่แตกต่างกันออกไปแต่ในประสบการณ์ของผมก็ค้นพบว่าเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดของการรักตัวเองของคนในยุคนี้ก็คือถ้าไม่เรียนแบบวิธีการของคนอื่นก็ไม่รู้เลยว่าจะต้องทำยังไงเพราะเราไม่ได้ตีความคำว่ารักที่เราจะมอบให้กับตัวเองแต่เราไปยึดติดกับคำว่ารักตัวเองที่มีใครสักคนหนึ่งบอกให้เราทำหรือมีใครสักคนหนึ่งเขียนให้จากประสบการณ์การเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาของผมนะครับมีผู้รับบริการหลายท่านมากที่เข้ามาพบกับผมโดยให้เหตุผลว่าเขาอยากรักตัวเองเขารักตัวเองไม่ได้แล้วพอรักตัวเองไม่ได้เขาก็เป็นทุกข์เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าก่อนที่เราจะรักตัวเองเราต้องรู้ว่าการรักตัวเองมีอิทธิพลอะไรยังไงกับตัวเราบ้างการรักตัวเองไม่ใช่กุญแจดอกเดียวที่จะไขประตูบ้านทุกบานได้ในบ้านของเราครับมันได้แค่ห้องบางห้องเท่านั้นนะครับผู้คนในปัจจุบันมักเชื่อและคิดว่าการรักตัวเองจะช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างและนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดหรือถ้าเราอยากพัฒนาตัวเองเรามีความจำเป็นจะต้องรักตัวเองให้ได้ถ้าเกิดสมมติเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ใครเคยบอกว่านี่คือการรักตัวเองไม่ได้นั่นก็จะถูกตัดสินว่าเราไม่รักตัวเองเป็นอะไรที่น่าเศร้ามากครับมันคือความเข้าใจผิดๆมันคือสิ่งที่ไม่ได้ถูกต้องตามธรรมชาติของมนุษย์แต่ละคนเพราะฉะนั้นผมพูดในประเด็นนี้ก่อนเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ระมัดระวังและสำรวจตัวเองก่อนนะครับว่าเราเป็นคนแบบนั้นอยู่ไหมถ้าใช่เรามาลองทำความเข้าใจกันใหม่ครับเพื่อที่จะได้ยกเลิกทัศนคติเก่าๆมุมมองเดิมๆแล้วก็เปลี่ยนความคิดแล้วก็จะได้รักตัวเองในแบบที่เราเป็นจริงๆเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้ลงรายละเอียดว่าการรักตัวเองนั้นควรจะทำยังไงดีแต่เราจะมาทำความเข้าใจว่าการรักตัวเองคืออะไรเพราะเมื่อคุณเข้าใจคุณจะสร้างหรือคุณจะออกแบบการรักตัวเองในแบบของคุณเหมือนกับเมื่อคุณเริ่มเข้าใจว่าความรักคืออะไรแล้วคุณก็จะรักใครสักคนหนึ่งเป็นคำว่ารักเนี่ยมันเป็นคำกว้างๆอะครับตอบไม่ได้เลยว่ามันคืออะไรบ้างถ้าตอบแบบวิทยาศาสตร์มันก็คงเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกตอบแบบเชิงปรัชญามันก็มีความลึกซึ้งหลากหลายมุมตอบในเชิงจิตวิทยาก็มีหลายทฤษฎีมาอธิบายอย่างเงี้ยครับแต่อยากให้คุณผู้ฟังลองคิดตามใน2มุมครับมุมที่หัวใจมันเต้นแรงมากๆหรือนี่มุมที่จังหวะหัวใจมันเต้นแบบสงบแต่มันรับรู้ได้ถึงความรักอะครับถ้าเป็นความรักที่ทำให้เราตื่นเต้นหัวใจมันก็คงเต้นแรงประมาณนึงแล้วพอมันเต้นในจังหวะแบบนี้เราก็คงรู้ได้เลยว่าเฮ้ยนี่แหละเรากำลังเกิดความรักในจิตใจแต่ถ้าเกิดมันเป็นความรักที่นิ่งสงบมันคงไม่ได้เต้นแรงแบบก่อนหน้านี้แต่เรารู้ได้เลยว่าแม้จังหวะหัวใจจะเต้นแบบเดิมแต่ความรู้สึกภายในใจมันเปลี่ยนไปมันกำลังมีความรักพองโตเกิดขึ้นในจิตใจของเราส่วนอีกกรณีหนึ่งคือในกรณีของการแสดงออกถึงความรักคนบางคนไม่สามารถจับประเด็นในแบบแรกได้ที่เราพูดคุยกันไปเมื่อกี้พวกเขาไม่สามารถสังเกตถึงความรักหรือจับจังหวะการเต้นของหัวใจเพื่อมองเห็นถึงความรักที่อยู่ในหัวใจได้แต่พวกเขามีศักยภาพพอที่จะแสดงออกถึงความรักได้เช่นพูดคำว่ารักออกมาดูแลใครสักคนนึงเป็นห่วงใครสักคนนึงให้ความช่วยเหลือคิดถึงใครบางคนเนี่ยแหละครับนี่ก็คือพฤติกรรมหนึ่งของความรักหรือบางครั้งเราทำเรื่องเสี่ยงภัยเราทำเรื่องเสี่ยงอันตรายเราทำเรื่องที่เหนื่อยหรือทำเรื่องที่หนักหนาสาหัสเพียงเพื่อให้เราได้รู้ตัวครับว่าเรากำลังรักใครสักคนหนึ่งและทำให้เขาได้รับรู้ว่านี่คือความรักของฉันนะ
ลูกที่พยายามหาเงินมารักษาคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้พูดคำว่ารักเลยหรืออาจจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่าตอนนั้นกำลังมีความรักเกิดขึ้นแต่มันมีความเป็นห่วงมันมีความอยากจะดูแลความอยากจะให้เขามีสุขภาพที่ดีซึ่งนั่นก็เป็นผลผลิตของความรักที่อยู่ในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเรานำสองมุมมองตรงนี้หรือสองความหมายที่เราจะค้นหาความหมายคำว่ารักเอามาใช้กับตัวเองคุณผู้ฟังก็จะสามารถสะท้อนกับตัวเองได้ครับว่ามันมีจังหวะไหนบ้างที่คุณใจเต้นกับตัวเองมันมีจังหวะไหนบ้างที่คุณดีใจกับตัวเองมันมีจังหวะไหนบ้างที่คุณรู้สึกสงบเหลือเกินแต่คุณพึงพอใจกับชีวิตตอนนี้เหลือเกินนั่นแหละครับคือการที่คุณได้รักตัวเองโดยที่คุณอาจจะไม่ต้องทำอะไรเลยซึ่งบางครั้งมันอาจจะดูเรียบง่ายจนแยกไม่ออกเลยว่านี่รักจริงหรือเปล่าวะมันอาจจะไม่ใช่การตั้งคำถามว่านี่ใช่ความรักหรือเปล่าแต่อาจจะเป็นการเฝ้าดูว่าถ้าเรารู้สึกแบบนี้กับตัวเองมันจะเกิดขึ้นเป็นความรักได้อีกไหมมันจะกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าความรักที่เรามอบให้กับตัวเองได้ไหมเพราะบางครั้งความรักมันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยวหรือเกิดขึ้นด้วยความรู้สึกเพียงสิ่งเดียวครับแต่มันอาจจะประกอบสร้างมาจากความรู้สึกหลายๆความรู้สึกหรือการกระทำหลายๆการกระทำเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่คุณยิ้มคุณพึงพอใจกับตัวเองคุณสดใสกับตัวเองช่วงเวลาที่คุณมีความสุขแบบนั้นคุณเรียกมันว่าความรักหรือเปล่าเมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณรักตัวเองคุณชอบตัวเองตอนที่คุณยิ้มคุณสดใสนั่นแหละครับคุณได้รักตัวเองแล้วโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยคุณเพียงแค่มองเห็นมันช่วงเวลาที่คุณได้รู้สึกมีความสุขกับกาแฟร้านประจำรู้สึกยิ้มได้เวลาที่เห็นใครสักคนหนึ่งมีความสุขและเขาก็คือคนสำคัญของคุณรู้สึกสดใสที่ได้มาทำงานที่ตัวเองรักคุณรักตัวเองในเวอร์ชันนั้นไหมคุณรักตัวเองที่รู้สึกแบบนั้นไหมคุณรักตัวเองที่ชื่นชอบอะไรแบบนั้นไหมถ้าคุณรักตัวเองในการแสดงออกแบบนั้นคุณได้รักตัวเองไปแล้วและถึงแม้คุณอาจจะยังไม่ได้รักตัวเองในการแสดงออกแบบนั้นแต่คุณรักตัวเองในมุมที่เปิดโอกาสให้ตัวเองมีความสุขครับรักตัวเองที่ยังสามารถสดใสได้รักตัวเองที่ยังยิ้มได้นั่นก็คือการรักตัวเองเหมือนกันทีนี้มาในอีกฝั่งนึงครับในฝั่งของพฤติกรรมตรงนี้แหละครับที่เป็นปัญหาเพราะเราถูกตัดสินจากการกระทำว่าทำแบบนี้คือรักตัวเองทำแบบนี้คือไม่รักตัวเองซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่เสมอไปนะครับคนเรามีวิธีการแสดงออกถึงความรักที่แตกต่างกันออกไปรวมถึงการที่เราแสดงออกความรักต่อตนเองด้วยการที่เราแสดงออกความรักต่อพ่อแม่บางครั้งก็แตกต่างบางครั้งก็เหมือนการแสดงออกความรักต่อเพื่อนต่อแฟนก็อาจจะเหมือนหรือแตกต่างแต่แต่ละคนก็จะได้รับการแสดงออกที่แตกต่างกันออกไปมีเหมือนกันบ้างแต่สุดท้ายยังคงไว้ซึ่งความแตกต่างเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะแสดงออกถึงความรักต่อตนเองมันก็ย่อมแตกต่างจากผู้อื่นได้เป็นธรรมดาเราสามารถเรียนรู้ลอกเลียนแบบหรือทดลองใช้วิธีการของคนอื่นได้แต่เราไม่ควรตัดสินตัวเองว่าถ้าเราทำแบบเขาไม่ได้งั้นเราผิดเราไม่รักตัวเองตรงนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดมากๆเลยครับคุยกันมาถึงตรงนี้ผมแอบคาดหวังเล็กน้อยว่าคุณผู้ฟังจะไม่คาดหวังกับตัวเองแบบนั้นและยึดติดแบบนั้นเพราะมันคือการทำร้ายตัวเองทางอ้อมทีนี้คุณต้องกลับมาดูครับว่าการรักตัวเองของคุณคุณจะทำอะไรให้กับตัวเองได้บ้างผมมักจะมีคำแนะนำกับผู้รับบริการง่ายๆแบบนี้เสมอครับว่าอะไรที่คุณทำแล้วคุณรู้สึกดีคุณทำไปเถอะนั่นแหละคือการรักตัวเองแล้วเพราะคุณกำลังมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเองคุณเปิดโอกาสให้ตัวเองไปทำสิ่งดีๆแล้วมันทำให้คุณรู้สึกดีคุณเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ไปทำในสิ่งที่ชอบคุณอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขบ้างนั่นนะครับคือการรักตัวเองแล้วฟังดูมันอาจจะเป็นอะไรที่เรียบง่ายไม่ได้มีทริคไม่ได้มีอะไรเยอะแต่ผมอยากบอกด้วยสัจจริงเลยครับว่าการรักตัวเองมันก็เรียบง่ายแบบนั้นแหละครับคุณอาจจะขาดความรักมาเยอะจนไม่รู้ว่าความรักคืออะไรหรืออาจจะได้รับมาน้อยเกินไปมันก็ไม่เป็นไรครับก็เรียนรู้มันขึ้นมาใหม่เริ่มต้นจากการมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเองเริ่มต้นจากการมอบความสดใสให้กับตัวเองเริ่มต้นจากการมอบความสุขให้ตัวเองเพียงเท่านี้ก็คือการรักตัวเองแล้วและนอกเหนือจากนี้การไม่พาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ทุกข์ใจไม่พาตัวเองไปอยู่ในจุดที่สับสนไม่พาตัวเองไปอยู่ในจุดที่วิตกกังวลใจโดยที่คุณรู้อยู่แล้วว่าถ้าไปมันไม่ดีแน่ๆแล้วคุณก็เลือกที่จะไม่ไปนี่ก็คือการรักตัวเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นการรักตัวเองในแง่ของการแสดงออกทางพฤติกรรมจึงมี2ความหมายใหญ่ๆด้วยกันก็คือ1การมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเองและ2การไม่พาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความทุกข์
ความรักบางครั้งมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยการแสดงออกอย่างเดียวครับมันเกิดขึ้นโดยการปกป้องด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อคุณปกป้องตัวเองจากภัยคุกคามบางอย่างทางจิตใจปกป้องตัวเองจากความทุกข์ใจปกป้องตัวเองจากอันตรายที่จะเข้ามาทำร้ายชีวิตคุณนั่นก็หมายความว่าคุณกำลังรักตัวเองอยู่นะแต่มันอยู่ที่ว่าคุณจะมองเห็นหรือเปล่าเพราะบางครั้งคุณเลือกที่จะกระทำแต่บางครั้งคุณทำมันไปโดยสัญชาตญาณทำไปโดยความเคยชินแต่ไม่เคยมาสังเกตดูว่าสิ่งนี้แหละมันเรียกว่าความรักแล้วคุณกำลังทำสิ่งที่เรียกว่าความรักให้กับตัวคุณเองคุณเลยมองไม่เห็นว่าคุณกำลังรักตัวเองอยู่เพราะฉะนั้นการรักตัวเองอาจจะไม่ใช่การแสวงหาครับผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่คนทุกคนมีอยู่ในตัวเองอยู่แล้วอยู่ที่ว่าคุณจะมองเห็นมันได้ไหมหวังว่าทัศนคติที่มาร่วมแชร์กันในวันนี้จะทำให้ทุกท่านได้ค้นพบถึงความรักที่ซ่อนอยู่ในตัวเองและเมื่อหามันเจอแล้วมอบมันให้กับตัวเองนะครับแล้วก็มีความสุขกับการรักตัวเองอย่างแท้จริงออจิตพอดแคสต์ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ